สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนครับวันนี้ก็เป็นออเดอร์แรกของวันนะครับผมก็จะมาชงกาแฟให้เพื่อนๆดูกันสักนิดหน่อยนะครับสวัสดีตอนเช้าวันจันทร์นะครับผมวันทำงานวันแรกนะฮะก็สำหรับเมนูออเดอร์เช้านี้ก็จะเป็นอเมริกาโน่นะครับแล้วก็ลาเต้นะครับตอนเช้านี่นะครับเดี๋ยวผมพอมีเวลาผมก็จะชงตัวโรบอทให้ชมนะครับเพื่อนๆไม่ค่อยเร่งรีบเท่าไหร่ก็จะใช้ตัวนี้ในการชงนะครับเพื่อนๆโอเคครับผมไปบดกาแฟกันก่อนกาแฟผงกาแฟผมก็จะใช้อยู่ที่20กรัมนะสำหรับตัวโรบอทนะครับโอเค20กรัมครับก็จะเกี่ยผงกาแฟหน่อยนึงนะฮะสเต็ปในการชงก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆก็อยู่นี้จะเป็นตัวปรับหน้ากาแฟนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวเทมเปอร์พวกนี้อุปกรณ์พวกนี้ผมเป็นตัวอัปเกรดนะฮะไม่ใช่ตัวที่ติดมากับเครื่องนะครับยกเว้นตัวนี้นะฮะที่ติดมากับตัวเครื่องนะครับตัวกระจายน้ำนะฮะแถมเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะใส่ตัวกระจายน้ำแผ่นกระจายน้ำผมก็จะใส่ตัวกระดาษกรองรองสักชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ตัวแผ่นกระจายน้ำนี้ลงไปนี่นะครับใส่น้ำร้อนลงไปก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าบางคนก็จะชอบรสชาติกาแฟจากตัวโรบอทนะครับโอเคครับก็จะใช้น้ำกาแฟอยู่ที่60กรัมหรือว่า60 ml 2ออนซ์นะครับเพื่อนๆก็กดประมาณ 8-10 บาร์นะครับแรงกดนะครับเพื่อนๆครับอันนี้เป็นน้ำกาแฟที่ได้ครับผมเป็นไงบ้างครับเราจะฝัดน้ำที่ค้างอยู่ทิ้งก่อนกาแฟที่เราสกัดก็จะประมาณนี้เนี่ยที่ผมใส่ตัวแผ่นกรองเนี่ยเพราะว่าจะช่วยทำให้ตัวขี้กาแฟไม่เลอะตรงแผ่นกระจายน้ำด้วยนะครับนี่นะครับก็จะได้เป็นคุกกี้ประมาณนี้นะครับเยี่ยมเลยช็อตกาแฟนะครับ60 ml นะฮะอเมริกาโน่เย็นหรือว่าลองแบล็กนะครับเพื่อนๆที่ต้องเรียกอเมริกาโน่ก็คือติดปากแต่ว่าวิธีการชงก็จะเป็นเหมือนลองแบล็กก็คือผมจะใส่น้ำลงไปก่อนแล้วก็เติมช็อตกาแฟทีหลังนะครับในส่วนของน้ำมันก็จะใช้เป็นน้ำเย็นนะครับเพื่อนๆใช้3ออนครับผม90 ml ครับโอ้เกินไปนิดนึงนะครับแล้วก็เทช็อตกาแฟลงไปบางคนอาจจะใช้น้ำเยอะน้ำแข็งน้อยนะครับแต่ว่าผมเลือกใช้น้ำแข็งเยอะน้ำ อยู่ที่90 ml นะครับเพราะว่าเผื่อน้ำแข็งละลายด้วยนะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วครับอเมริกาโน่เย็นแก้วแรกเราวันนี้ติดแผ่นกันกระดาษกันหกนิดนึงนะครับแล้วก็ปึ๊บเรียบร้อยครับแก้วแรกอเมริกาโน่เย็นหรือว่าลองแบล็กนะครับสกัดจากตัวโรบอทนะครับเพื่อนๆต่อไปเป็นลาเต้ครับลาเต้ผมก็จะชงแบบตามรีเควสของลูกค้านะครับเพื่อน
ก็ลูกค้าสั่งเป็นแบบหวานน้อยนะฮะผมก็จะเติมนมข้นหวานลงไปประมาณสัก30กรัมนะเพื่อนๆก็คือ30กรัมนี้จะไม่ถึง30 ml นะครับก็ประมาณสัก20ปลาย26 27 ml นะฮะนมข้นจืดครับผมนมข้นจืดผมจะใช้อยู่ที่30 ml ก็คือ30กรัมเลยนะฮะผมจะเตรียมตัวนมไว้ก่อนนะครับต่อไปสกัดกาแฟกันเราก็จะใช้ผงกาแฟบดนะครับอยู่ที่20กรัมเท่ากันเลยพอดีผมเซตปริมาณผงกาแฟเข้ากับตัวเครื่องใหญ่ไว้นะครับมันใช้ประมาณ 17-18 กรัมแต่ตัวนี้ใช้20กรัมเราจะต้องกดเพิ่มการเกลี่ยผงกาแฟก็มีส่วนนะครับทำให้ช็อตกาแฟเราออกมาดีนะเพื่อนๆให้ตัวผงกาแฟให้ตัวผงกาแฟเรามันแตกตัวนะครับไม่จับกันเป็นก้อนนะครับก็ตามสเต็ปครับปรับหน้ากาแฟเราด้วยตัวเทมเปอร์ที่เกี่ยหน้ากาแฟนะครับที่ปรับหน้ากาแฟมันก็จะเป็นเหมือนกับเทมเปอร์มะกะลองนะครับเพียงแต่ว่าตัวความลึกมันจะลึกกว่าเนื่องจากตัวบาสเกตของเจ้าโรบอทเนี่ยมันจะลึกกว่าตัวบาสเกตของเครื่องชงนะครับทำให้ตัวความลึกของเจ้าตัวเกลี่ยหน้ากาแฟเนี่ยปรับหน้ากาแฟเนี่ยมันจะยาวหรือก็ลึกกว่านะครับแล้วก็ใช้ตัวแทมเปอร์แถมใส่แผ่นกรองกระดาษกรองครับแล้วก็ตัวแผ่นกระจายน้ำนะครับผมเติมน้ำครับผมมันก็จะมีล็อกของมันอยู่นะครับตรงนี้นะครับมีตัวก็เหมือนกับเครื่องชงเลยครับจะเป็นล็อกเป็นเขี้ยวของเขาอยู่อะใช้กาแฟเท่ากันเลยนะครับก็คือ60 ml ครับผมแรงดันกดก็อยู่ที่ 8-10 บาร์เหมือนกันครับช็อตกาแฟสวยๆนะครับอันนี้จะเป็นนมข้นจืดแล้วก็นมข้นหวานนะครับผมเตรียมไว้รอแล้วนะครับเมื่อสักครู่นะครับเราไปดูกันนะครับว่าน้ำกาแฟจริงๆเราได้ประมาณเท่าไหร่ที่เราสกัดนะครับเทช็อตกาแฟลงไปก็จะเลือกใช้ชงในแก้วเนี่ยในแก้วเสิร์ฟก็ได้นะครับอ่ะก็ประมาณเกือบ50ปลายเกือบ60นะครับเพื่อนๆนะครับสุดท้ายก็จะใช้ตัวนมสดพัชไลนะครับเพื่อนๆเทลงไปด้านบนนะครับเทลงไปที่ลาเต้เราครับผมชามนี้เราก็ได้ลาเต้แล้วก็อเมริกาโน่นะครับผมสำหรับการชงโดยเจ้าตัวโรบอทตัวนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมคลิปวิดีโอนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ